วัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าปิเลนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมาพร้อมกับกองทัพไฟฉายจากแบรนด์แซนสกายนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือไฟฉายที่ทางแซนสกายและก็ร้าน emergencygearbackpack.com นั้นส่งมาให้ผมรีวิวนะซึ่งผมก็รีวิวเป็นไปจนเกือบครบแล้วล่ะครับเขาทยอยส่งมานะใครอยากดูคลิปรีวิวตัวไหนเป็นพิเศษเป็นฟูลรีวิวก็สามารถหาไปหาดูในช่องได้นะครับเราจะทำการทดสอบ3หัวข้อหลักๆนั่นก็คือ1ก็คือลักษณะแสงนะครับหลังจากที่เราส่องไปเนี่ยเราจะได้เห็นลักษณะแสงของเขาว่าลักษณะเป็นยังไงนะครับ2ก็คือระยะส่องนะครับจะเห็นว่าตรงนี้นะครับน่าจะเกิน500เมตรนะถนนบริเวณล่องกลางสวนยางเนี่ยน่าจะเกิน500เมตรเพราะฉะนั้นน่าจะทดสอบระยะส่องไกลได้เกือบแทบจะทุกรุ่นนะครับแล้วก็3ก็คือความกว้างของแสงสปิลที่เขาให้ในไฟฉายแต่ละรุ่นนะก็จากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวานะครับก็คือจากฝั่งนี้กำแพงต้นยางพาราฝั่งซ้ายมาถึงฝั่งขวามือของผมเนี่ยเขากว้างน่าจะสักประมาณ5เมตรนะครับผมก็จะทดสอบให้ดูว่าสปิลแต่ละรุ่นนั้นเขาจะทำได้ดีขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทดสอบกันก่อนหน้านี้นะครับผมรีวิวเจ้าตัว H5GT ไปนะครับซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากๆนะครับคราวนี้ผมก็เอามาทดสอบกับตัวในตระกูลของเขากันบ้างนะครับแล้วก็ที่เซอร์ไพรส์อีกอย่างหนึ่งก็คือมีไฟฉายอีกหนึ่งรุ่นครับที่ทางแซนสกายเพิ่งส่งมาถึงมือผมยังไม่ได้ทำฟูลรีวิวนะครับแต่ว่ารอบนี้ก็จะเอามาทดสอบแสงให้ทุกคนดูก่อนนั่นก็คือเจ้าตัวนี้ครับไฟฉายคาดศีรษะ Science Sky HS7R นะครับผมทำ HS3R 5R แล้วก็ 6R มาแล้วนะครับทุกคนไปสามารถไปดูได้ในช่องแล้วคราวนี้ก็มาดูแสงของเจ้าตัว HS7R กันบ้างนะครับยังไม่ฟูลรีวิวนะครับคลิปนี้ยังไม่ฟูลรีวิวเป็นตัวอย่างแสงแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวรอบริเวณที่เราจะทดสอบมืดสนิทเราจะมาทดสอบทุกรุ่นให้ทุกคนได้ดูกันครับโอเครอกันสักครู่ครับมาเริ่มต้นกันที่เจ้าตัว Science Sky P10 ครับค่าความสว่าง300ลูเมนแล้วก็ระยะส่องไกลสุดที่60เมตรนะครับผมถือเดินในบริเวณสวนยางก็ให้แสงสว่างที่ใช้ได้เลยนะครับสำหรับตัวสปิลแสงนั้นก็สามารถส่องเห็นแถวสวนยางที่ประมาณ5เมตรนะครับซ้ายขวาของผมนั้นก็เห็นชัดเจนนะระยะส่อง60เมตรครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นอาจจะไปได้ไม่ไกลมากนะครับแต่ก็ถ้าเทียบกับราคาค่าตัวแล้วก็ขนาดของเขาแล้วใช้แบตเตอรี่ AA แล้วก็ถือว่าทำได้ดีเลยครับผมให้ดูแสงชัดๆนะครับโดยผมจะมายืนบริเวณขอบจอครับให้ทุกคนพิจารณาแสงได้แบบเต็มที่เลยตัวต่อมาครับก็จะเป็นแซนสกาย P20 นะครับค่าความสว่างที่ 1,600 ลูเมนระยะส่องที่240เมตรครับจะเห็นว่าที่ 1,600 ลูเมนนั้นส่องในบริเวณที่มืดสนิทนะครับไม่มีแสงรบกวนนั้นก็อย่างที่ทุกคนเห็นครับผมถือเดินได้แบบสบายๆแล้วก็สปิลของเขานั้นกว้างเกินแถวสวนยาง2ฝั่งนะครับซ้ายขวาก็คือจะทะลุไปแถวที่2ที่3เลยนะครับก็ใช้ได้เลยนะครับสปิลกว้างแล้วก็แสงก็พุ่งนะครับถ้าเทียบกับขนาดของตัวของเขาแล้วนะครับขนาดของเขาใหญ่กว่าตัว P10 เล็กน้อยนะครับนี่ครับส่องซ้ายซ้ายขวานั้นใช้ได้ทีเดียวครับคราวนี้ผมส่องหันมากลับมาที่กล้องนะครับก็จะเห็นลักษณะแสงของเขาชัดๆนะครับผมจะยืนขอบๆให้ทุกคนดูนะครับจะได้ไม่บังแสงนี่ก็คือลักษณะแสงของเขาครับโอเคครับสำหรับเจ้าตัว P20 คราวนี้เรามาดูไฟฉายคาดศีรษะตัวแรกกันบ้างนะครับนั่นก็คือ HS3R นะครับค่าความสว่างอยู่ที่ 1,100 ลูเมนครับระยะส่องไกลสุดของเขาอยู่ที่135เมตรมาดูกันว่าเขาจะทำได้ดีขนาดไหนนะครับในการทดสอบทดลองแสงให้ทุกคนดูนะผมจะใช้มือถือจับนะครับเพื่อที่จะได้มุมที่ทุกคนน่าจะเห็นแสงชัดๆนะครับเพราะบางทีถ้าคาดศีรษะไปนั้นเวลาผมก้มมองกล้องหรือจอมอนิเตอร์นั้นแสงที่ได้อาจจะทุกคนอาจจะเห็นไม่ชัดเหมือนที่ผมเห็นนะครับผมก็เลยใช้มือคอนโทรลส่องซ้ายนะครับกวาดแสงไปเรื่อยๆแล้วก็มาทางฝั่งขวานะครับทุกคนก็จะเห็นว่าจะเห็นทิวต้นสวนยางค่อนข้างชัดเจนเลยครับคราวนี้ผมจะลองหันมาหากล้องนะครับแสงที่ได้จากเจ้าตัวของเขานั้นค่อนข้างที่จะจ้าพอสมควรนะครับก็ทางเดินนั้นสบายๆเลยครับ
ผมจะขยับมาด้านข้างนิดหน่อยนะครับเพื่อให้ทุกคนเห็นลักษณะแสงที่ชัดเจนของเขานะตัวผมจะได้ไม่บังแสงถือว่าทำได้ดีนะครับสำหรับตัวไฟฉายค่าศีรษะตัวเล็กจาก Science Sky ครับตัว SS3R ครับผมคราวนี้เรามาดูที่ตัว SS5R นะครับก็คือเป็นรุ่นใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงยังเป็นไฟฉายค่าศีรษะอยู่นะครับค่าความสว่างที่ 1,300 ลูเมนครับแล้วก็ระยะ200เมตรนะครับเป็นไฟฉายค่าศีรษะที่แสงพุ่งมากๆนะครับสปอตตรงกลางของเขากลมโตนะครับแล้วก็ตรงสปิลนั้นจะเห็นว่ากว้างพอสมควรเลยนะครับทุกตัวที่ทดสอบมานะครับสปิลนั้นกว้างครอบคลุมทางเดินที่ระยะซ้ายขวาประมาณ5เมตรนั้นทุกตัวนั้นทำได้ดีมากๆนะครับแสงกว้างเกินนะครับทดลองส่องข้างบนดูบ้างครับจากนั้นผมจะหันมาให้ทุกคนเห็นไฟจากโคมของเขานะครับจ้างแล้วก็สว่างมากครับสังเกตดูทางเดินครับสว่างมากๆคราวนี้ก็ขยับมาด้านข้างให้ทุกคนเห็นนะครับว่าลักษณะแสงของเขาเป็นยังไงครับตัวผมจะได้ไม่บดบังแสงนะครับ 1,300 ลูเมนแล้วก็ระยะ2ที่200เมตรนะครับคราวนี้มาที่ไฟฉายค่าศีรษะอีกตัวนึงครับที่ขยับรุ่นขึ้นมานั่นก็คือตัว SS6R นะครับค่าความสว่างสูงสุดที่ 1,400 ลูเมนแล้วก็ระยะ2ที่170เมตรนะครับตัวนี้เขามีความพิเศษที่แสงพุ่งกับแสงกว้างนั้นเปิดพร้อมกันได้นะครับตรงแสงพุ่งนั้นสปิลตรงกลางนั้นก็จะเข้มแล้วก็พุ่งไกลนะครับอันนี้ผมเปิดทดลองเปิดพร้อมกันนะครับจะเห็นว่าสปิลของเขานั้นเพิ่มขึ้นมานะครับสปิลจากที่กว้างอยู่แล้วก็กว้างขึ้นมาอีกนะครับเพราะว่าผมเปิดทั้งแสงพุ่งแล้วก็แสงกว้างพร้อมกันเป็นคุณสมบัติพิเศษของเจ้าตัว SS6R ครับที่ 1,400 ลูเมนหันหน้ามาก็แสงจากโคมนั้นจ้ามากๆครับผมและนี่ก็คือลักษณะแสงที่ผมยืนด้านข้างนะครับจะเห็นว่าบริเวณใกล้ตัวผมนั้นจะเป็นแสงจากโคมที่เป็นแสงกว้างนะครับก็จะออกโทนเหลืองๆส้มๆหน่อยคราวนี้มาดูตัวสายพุ่งประจำตระกูลกันบ้างครับ Science Sky K3 ครับค่าความสว่างสูงสุดของเขาอยู่ที่ 2,000 ลูเมนนะครับแล้วก็ระยะ2ไกลพุ่งไกลมากๆครับที่700เมตรลักษณะแสงก็คือตรงกลางกลมโตเข้มแล้วก็พุ่งเป็นลำนะครับเห็นลำแสงไหมครับพุ่งเป็นลำเลยแล้วก็สปิลของเขานั้นจะออกแนววงกลมนะครับตัดขอบส่วนมืดส่วนสว่างชัดเจนนะครับไฟฉายแสงพุ่งนะครับแต่ว่าถือเดินในที่มืดสนิทนั้นก็ทำได้ดีพอสมควรนะครับและที่สำคัญนี้เราคือเราได้ระยะ2ที่ไกลแล้วก็เข้มมากๆครับสังเกตตรงแสงตรงกลางครับนี่คือจุดเด่นของเขาเลยพอส่องด้านข้างครับแสงพุ่งไปไกลเห็นทิวเห็นแถวต้นยางนั้นค่อนข้างที่จะไกลพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมจะลองหันมาหากล้องนะครับว่าแสงตัวพุ่งๆของเขานั้นจะเป็นลักษณะยังไงนะครับนี่ครับขนาดหันมาเรายังเห็นลักษณะลำแสงที่พุ่งเลยนะครับแล้วก็สปิลทางเดินนั้นสบายๆครับคราวนี้ก็มายืนขอบๆให้ทุกคนเห็นลักษณะแสงที่ชัดเจนอีกทีนึงนะครับเป็นแสงพุ่งก็จริงนะครับแต่ว่าสปิลก็กว้างพอสมควรนะครับตัดขอบส่วนมืดส่วนสว่างชัดเจนเลยคราวนี้มาดูที่สายกว้างนะครับตัว Science Sky P25 ค่าความสว่างสูงสุดครับ 3,600 ลูเมนแล้วก็ระยะ2ไกลสุดที่208เมตรครับอันนี้คงไม่ต้องบรรยายนะครับว่ากว้างขนาดไหนเห็นแถวต้นยางแถวที่3ที่4ออกไปดังตรงด้านข้างเลยนะครับกว้างมากๆครับนี่ครับเวลาผมสายออกด้านข้างเนี่ยจะเห็นว่าแสงของเขาสว่างแล้วก็ชัดเจนมากนะครับแสงอาจจะไม่ได้พุ่งมากนะครับเพราะว่าตัวนี้เน้นไฟฉายแบบแสงกว้างๆนะครับใช้งานในระยะกลางๆพอหันกลับมาครับเห็นเลยครับแสงอลังการแล้วก็สวยมากนะครับผมยืนอยู่ข้างๆครับอันนี้ก็คือเกือบจะเต็มเฟรมกล้องนะครับแสงของเขาตัวนี้ใครสนใจก็เข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับทุกรุ่นผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปให้แล้วครับเผื่อใครสนใจคราวนี้ก็มาดูตัวล่าสุดที่ผมได้มานะครับเพิ่งจะทำฟูลรีวิวเสร็จไปนะครับเพิ่งออนแอร์ไปนั่นก็คือเจ้าตัว S5GT ครับ 2,000 ลูเมนครับแล้วก็ระยะ2ที่ 1,000 เมตรฟังไม่ผิดครับ 1,000 เมตรหรือ1กิโลเมตรแสงตรงกลางพุ่งแล้วก็เข้มนะครับสปิลมีให้เห็นครับเป็นลักษณะของวงกลมแล้วก็ตัดส่วนมืดส่วนสว่างชัดเจน
จะคล้ายๆตัว K3 นะครับแต่ว่าแสงพุ่งกว่าดูแสงตรงกลางครับเข้มมากๆใช้ในการถือเดินนั้นก็ทำได้ดีนะครับถึงจะเป็นไฟฉายแสงพุ่งแต่ก็มีสปิลมีความกว้างให้ดูผมส่องด้านข้างครับแสงพุ่งไปไกลมากๆเดี๋ยวจะหันมาให้ดูนะครับว่าแสงจากโคมพุ่งกุ้ง1กิโลเมตรนั้นเป็นยังไงนี่ครับแล้วก็สปิลทางเดินครับดูทางเดินใช้ถือเดินในที่มืดๆนั้นสบายมากครับสว่างชัดเจนครับอันนี้ก็คือผมยืนด้านข้างให้เห็นลักษณะแสงที่ชัดเจนนะครับจุดเด่นของเขาเลยครับพุ่งตรงกลางเข้มS5GT ครับผมและคราวนี้ก็มาดูตัวล่าสุดนะครับตัวนี้ผมยังไม่ทำฟูลรีวิวเลยนะครับเพิ่งได้มา Sensky SS7R ครับ 2,800 ลูเมนระยะส่องที่186เมตรนะครับอย่าลืมนะครับว่านี่คือไฟฉายคาดศีรษะนะครับเพียงแต่ตอนทดสอบผมใช้มือถือให้ดูเลยนะครับดูลักษณะแสงของเขาแล้วนี่อลังการมากๆครับใช้แทนไฟฉายมือถือได้เลยนะครับแสงแบบนี้เดี๋ยวเราหันมาดูว่าแสงจากโคมของเขาจะสว่างขนาดไหนนะครับนี่ครับทางเดินนั้นสบายๆเลยนะครับตัวนี้เขาจะมีโหมดแสงกว้างเลยนะครับคราวนี้ผมจะให้ดูสั้นๆนะครับสำหรับแสงกว้างของเขาเอาไว้ดูเต็มๆตอนคลิปฟูลรีวิวนะครับแสงกว้างของเขาก็จะออกโทนเหลืองๆครับผมแสง Sky SS7R ครับรอฟูลรีวิวครับผมเร็วๆนี้ก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับการทดสอบไฟฉายหลายๆรุ่นจากทางแซนสกายนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็ได้รับความอนุเคราะห์ได้รับการสนับสนุนจากทางร้าน Emergency Gear Backpack นะครับส่งมาให้ทดสอบแล้วก็เป็นตัวบริษัทแม่นั่นก็คือแซนสกายนะครับซึ่ง Emergency Gear Backpack เป็นร้านตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะครับมีศูนย์บริการแล้วก็มีการรับประกันนะครับใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับผมทิ้งลิงก์ทิ้งพิกัดไฟฉายทุกรุ่นที่รีวิววันนี้ไว้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับนอกจากตัวไฟฉายแซนสกายแล้วนะครับที่ร้าน Emergency Gear Backpack นะครับยังมีจำหน่ายไฟฉายหลายๆรุ่นหลายๆแบรนด์หลายๆยี่ห้อนะครับแล้วก็อุปกรณ์ยังชีพสำหรับการแคมปิ้งหรือการประจนภัยนะครับใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูในลิงก์ใต้คลิปได้นะครับผมใส่รายละเอียดไว้หมดแล้วทั้งเว็บไซต์ร้านนะครับทั้ง Shopee ทั้ง Lazada ทั้ง Facebook นะครับใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูได้ส่วนใครที่รับชมมาถึงตรงนี้ครับก็ยังไงก็รบกวนกด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้ามีไฟฉายใหม่ๆหลากหลายจากหลากหลายยี่ห้อนะครับผมก็จะนำมารีวิวแล้วก็ทำคลิปทดสอบให้ทุกคนได้ดูกันครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆไฟฉายใหม่ๆอุปกรณ์ใหม่ๆได้ครับผมสวัสดีครับ